ข่าวนี้ทำเอาคนเป็นแม่แทบใจสลายเลยนะครับหลังลูกสาววัยแค่5ขวบถูกสุนัขจรจัดบุกเข้าไปขย่ำถึงในห้องนอนจนเป็นแผลเวอะหวะทั่วร่างกายโดยเฉพาะที่ใบหน้านะครับต้องเย็บถึง24เข็มไปดูสภาพน้องครับเด็กหญิงรายนี้นะครับเป็นแผลเวอะตามใบหน้าข้างหูขวามีแผลฉีกขาดรวมถึงด้านหลังด้วยนะครับส่วนที่มือของน้องเนี่ยก็มีรอยเขี้ยวของหมาฝังอยู่ด้วยคือเราต้องขออนุญาตเบลอภาพจริงๆเพราะว่าแผลเวอะหวะมากครับค่อนข้างชะกันหลังเกิดเหตุแม่ของเด็กเนี่ยได้นำภาพเหล่านี้โพสต์ลงใน Facebook เพื่อตามหาเจ้าของสุนัขให้มารับผิดชอบพร้อมกับระบุว่าลูกสาวโดนหมากัดเมื่อวันที่15พฤษภาคมตอนเที่ยงครึ่งขณะที่นอนอยู่บนเตียงที่บ้านในตำบลนาวังหินอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับคุณแม่แล้วก็น้าของเด็กนะครับทางน้าเนี่ยพาทีมข่าวไปดูจุดที่เกิดเหตุครับก็คือที่ห้องนอนพร้อมกับเล่าว่าวันเกิดเหตุหลานกำลังนอนเล่นอยู่ก่อนจะได้ยินเสียงตะโกนว่าแม่ช่วยหนูด้วยก็เลยหันไปมองนะครับเห็นหมาสีขาวด่างกำลังกัดลูกตัวเองอยู่ครับคุณแม่ก็เลยรีบวิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพนัสนิคมโดยคุณหมอเนี่ยเย็บแผลไปถึง24เข็มตอนนี้น้องอาการดีขึ้นตามลำดับแล้วแต่ยังคงเจ็บแผลและมีอาการหวาดผวาหวาดกลัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นไปฟังเสียงน้าของเด็กครับอาการก็ดีขึ้นตามลำดับเพราะว่าน้องกินข้าวได้ยังพูดได้แต่ว่าคอเอียงอย่างเงี้ยยังแผลยังตึงอยู่ตึงแผลยังตึงอยู่แต่ว่าเวลาเดินก็ยังเวิร์นเจ็บอยู่ไหมครับก็มีบ้างนะจะโดนไม่ได้เลยแค่แบบว่ากินข้าวเนาะมันจะโดนนิดนึงร้องไห้ไม่ทำหนูหนูเจ็บคืนแรกมันจะบอกว่าแม่หนูปวดมากเนี่ยเจ็บตรงเนี้ยหนูเจ็บคือก็เข้าใจแล้วน้องเด็กมันต้องเจ็บแหละเพราะหลังต้องเจ็บแหละเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ตรงเนี้ยนะข้างหลังหนูก็มีนะข้างหลังหนูก็มีแล้วก็ขณะที่นายกอบต.นาวังหินได้ลงพื้นที่พร้อมกับมอบเงินเยียวยาเป็นค่ารักษาเด็กให้เบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็บอกให้เด็กไปรักษาทำแผลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวังหินเพื่อจะรักษาฟรีจนกว่าจะหายส่วนหมาตัวที่กัดเด็กทางนายกอบต.นาวังหินบอกว่ายังไม่พบตัวนะครับคาดว่าเป็นหมาจรจัดที่มาจากที่อื่นยังไงก็ฝากเตือนไปยังผู้ปกครองให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีกันด้วยนะครับ